ันนี้ดูรอบแรกเลยสวัสดีครับผมดูรอบแรกครับผมวันก่อนรอบก่อนหน้านี้ที่มีพี่ใหม่ได้คุยกับเขาว่าได้มีการบีบตรงนักแสดงไหมว่าสิ่งที่กำลังถ่ายอยู่มันคืออะไรโอเคไปก็เลยอยากรู้ทั้งมุมนักแสดงตอนที่ถ่ายได้มีรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่มันเป็นประสบการณ์ต่อเนื่องจากเรื่องดาวขนองครับผมว่าตอนที่ไปถ่ายเนี่ยเธอไม่ต้องรู้หรอกว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดแต่รู้จุดประสงค์ของตัวละครรู้ที่มาที่ไปของตัวละครว่าทำอะไรอยู่ครับจะรู้เฉพาะพาร์ทของเราเลยอยู่แค่สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้คือเห็นแค่ตรงหน้านี่หรอใช่ครับรู้ว่าไอ้เรื่องราวแบ็คกราวด์ของตัวละครมีอะไรแล้วก็มาทำอะไรในฉากจะรู้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าไปเชื่อมกับเรื่องอื่นในบททั้งหมดเนี่ยยังไงได้อ่านบทก่อนอ่านบทเฉพาะของตัวเองครับจะมีบทเฉพาะของฝั่งตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าเรื่องราวของตัวเองเป็นยังไงครับดาวขนองก็เหมือนกันครับแต่ว่าดาวขนองจะมีการเตรียมตัวมากกว่าคือมีการเวิร์กช็อปจริงจังกว่าแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเส้นเรื่องของตัวละครก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีจุดเปลี่ยนก็คือคงเปลี่ยนพร้อมๆกับคนดูครับเจอคนป่าเป็นจุดเปลี่ยนตัวละครไปนิดนึงครับอยากเทียบให้ฟังได้ไหมตอนดาวขนองเรารู้อะไรแค่ไหนแล้วตอนกระบี่เนี่ยเรารู้อะไรแค่ไหนนับก็พอกันนะครับ อย่างดาวขนองจะรู้ตัวละครก็เป็นนักแสดงเหมือนกันแต่ว่าดาวขนองจะซีเรียสกว่าตรงที่แต่ละแอคชั่นมันจะเป๊ะมันต้องแบบนี้เลยครับเพราะว่าเราเวิร์กช็อปกันหลายรอบเพื่อให้ได้แบบที่พี่ใหม่ต้องการที่สุดครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะฟรีกว่าหน่อยใน movement ในอะไรพวกนี้ก็จะไปคุยกันหน้างานมากกว่าตอนนี้ดาวขนองมันทุกอย่างเซ็ตไปหมดแล้วนี่นะมันทุกอย่างเซ็ตไปหมดแล้วว่าฉันกินปูฉันต้องกินตะกะตะกามอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนแบบไปดูหน้างานแล้วค่อยบอกตรงนั้นครับอยากถามอินนามด้วยได้ไหมว่าอย่างในมุมโปรดิวเซอร์เรารู้ความคิดของผู้กำกับมากน้อยแค่ไหนในการที่จะรันงานออกมาเป็นแบบนี้จริงๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะเขาพี่ใหม่บอกแต่แรกเลยว่าจะเป็นการทดลองโดยไม่เขียนบทไม่เขียนสคริปต์จะเขียนแค่โครงเรื่องพล็อตคร่าวๆว่าขึ้นต้นเรื่องจะเจออะไรกลางเรื่องจะมีอะไรปลายเรื่องจะมีอะไรแล้วก็สำหรับของนักแสดงเองเหตุการณ์ของนักแสดงเองเขาก็เขียนณวันก่อนหน้าไม่เท่าไหร่คือสำหรับพี่เป้เองก็ไม่ได้ได้บทแบบก่อนล่วงหน้านานนะคะก็คือจะได้บทแบบดีเทลจริงๆอ่ะเหมือนก่อนถ่ายด้วยซ้ำใช่ก่อนถ่ายวันหนึ่งอะไรเงี้ยวันสองวันแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีการซ้อมเลย อย่างเรื่องดาวขนองก็จะมีคือโครงสร้างของบทมันจะชัดเจนกว่าแต่เรื่องนี้คือจุดประสงค์คือเพื่อทดลอง explore ในขณะที่ระหว่างถ่ายทำไปด้วยว่าจะเกิดการค้นพบอะไรใหม่ๆไหมเพราะว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเบนเองก็มาจากคนทำหนังที่เป็นคนทำหนังแนวทดลองไม่ได้เป็นหนังเล่าเรื่องคือพี่ใหม่กับเบนจะทำงานคล้ายกันในเชิงความที่แบบว่าใส่ข้อมูลในลักษณะของสารคดีหรือเรื่องเล่าจริงๆผสมกับสิ่งที่เขาเจอมาในพื้นที่นั้นแล้วก็แต่พี่ใหม่จะมีความมีสตรัคเจอร์มากกว่าเบนคือเขาจะเป็นคนสร้างคอนฟลิกต์ในเรื่องขึ้นมานิดหน่อยให้มันมีความแบบซัสเพนเพิ่มมากขึ้นหรือให้มันมีความลึกลับหรือมีอิเลเมนต์อะไรอย่างนั้นในขณะที่เป็นจะเป็นเห็นจากสิ่งที่เขารู้สึกนะกับโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน สำหรับของพี่เป้ก็ลำบากใจเหมือนกัน คือหมายถึงว่าเพราะว่าเราจะต้องบอกคือเราต้องเป็นคนส่งบทให้นักแสดงแล้วเราไม่มีบทให้นักแสดงนะแล้วก็คือก็
ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าแบบพี่เป้เขาอยากทดลองนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เป้เคยทำงานกับพี่ใหม่มาแล้วพี่เป้ก็จะรู้สไตล์แล้วก็พี่เป้ก็จะแบบค่อนข้างเปิดอ่ะคือทดลองอะไรได้หมดคือพี่เป้แบบพร้อมที่จะ explore ไปพร้อมๆกันกับพี่ใหม่อะไรเงี้ยมันก็พอมาถึงในห้องตัดต่อเราก็เห็นนะคือเราก็เห็นสิ่งที่ได้มาที่เราถ่ายแล้วเราได้มาจากพี่เป้เยอะอยากรู้ในมุมของทั้งคู่อะในฐานะแบบคนนอกที่เพราะก่อนหน้านี้คุยกับพี่ใหม่เขาก็เล่าวิธีการทำงานกับเบนอะไรเงี้ยแต่อยากรู้ว่าในฐานะโปรดิวเซอร์นักแสดงเนี่ยสองคนนี้เขามีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างเบนกับพี่ใหม่เนี่ยอันนี้ต้องถามพี่แม่น้ำก่อนผมก็จะฝากตัวเองเพราะว่าผมคุกกี้เขาน้อยมากในเรื่องนี้ครับต้องถามพี่แม่น้ำว่าเขาเหมือนหรือแตกต่างยังไงคือถ้าได้มีโอกาสดูหนังของพี่เบนนะคะคือพี่เบนเขาจะค่อนข้างเป็นสาย experimental เนาะแล้วก็จริงๆพี่ใหม่กับพี่เบนมีความคล้ายกัน อย่างพี่ใหม่ก็จะเล่าอะไรเป็น fragment ซึ่งเหมือนกันเบนก็จะเป็นเล่า fragment คือเขาไม่ได้เล่าแบบในเชิง narrative เหมือน structure ทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าเป็นจุดๆๆแล้วก็ปล่อยให้คนดูไปประกอบไปรวมขมวดกันเอาเองอะไรเงี้ยค่ะพี่ใหม่ก็เกือบจะเป็นอย่างนี้ใช่เนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาคุยกันเยอะนะแล้วก็เขาค่อนข้างบอกว่าคือเถียงกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นการทำงานของพุ่มกับคือตอนแรกเราคิดว่าแบบการทำงานของพุ่มกับสองคนมันจะมีปัญหาว่าแบบคิดไม่เหมือนกันแล้วแบบว่าจะไม่สามารถสื่อสารกับนักแสดงได้หรือแบบไปในทิศทางที่แบบคนละทิศคนละทางอะไรเงี้ยแต่เขาคุยกันเยอะมากคือสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยในแต่ละมุมมองของแต่ละคนน่ะอีกฝั่งนึงอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบว่าคอนวินส์จนกว่าอีกฝั่งนึงจะยอมรับถ้าไม่ยอมรับคือมันเหมือนว่ามันต้องคอนวินส์กันและกันว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนี้ทำไมคุณคิดแบบนี้แล้วก็เขาก็จะหาจุดที่แบบว่าเขารู้สึกว่าอ่ะโอเคตรงนี้โอเคกับตรงนี้ไม่โอเคมันเหมือนกับตอนที่พี่ใหม่พูดว่าเบนไม่อยากใส่พาที่เป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งเข้าไปเพราะรู้สึกว่าแบบดูตลกแบบหมายว่าไปขำเขาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพี่ใหม่กับน้องอีกแบบนึงว่ามันไม่ใช่นะมันคือนักท่องเที่ยวก็เป็นเหมือนคนที่มากระบี่คนที่ใช้ชีวิตในกระบี่เป็นชาวกระบี่แบบนึงอะไรเงี้ยมันก็เกิดการคอนวินส์กันอะไรเงี้ยในฐานะคนกลางมีปัญหาในการไกล่เกลี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จะเรียกว่าไงดีอ่ะมันไม่ได้เกิดการทะเลาะกันนะคือสำหรับสองคนเรามองว่ามันเป็นการคุยกันขอเสริมนะเขาดูเหมือนเขาให้เกียรติกันมากเลยครับเขาจะน่ารักกันมากเลยเขาจะไม่มีวงเบงเลยครับเขาจะแบบอยู่กันแบบนิ่มๆแล้วก็คุยกันเบาๆแล้วก็มาบอกเราไม่รู้ว่าพี่น้ำก็อาจจะเจอใครใช่ๆเขาก็จะเป็นลักษณะนั้นจริงๆพาร์ทเรามีถ่ายซ่อมเราถ่ายรอบแรกไปรอบพี่เป้พี่นุ่นที่มีนักแสดงรอบแรกแล้วรอบ2ปีถัดไปตอนต้นปีเราไปถ่ายเพิ่มซึ่งพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสารคดีทั้งหมดแต่ว่าพี่ใหม่มาถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องสอบหนังสือที่ฮาวาดอะค่ะแล้วก็เบนมาถ่ายคนเดียวแต่ว่าเขาคุยกันตลอดคือถ่ายแล้วก็อัปเดตตอนคืนก็คุยว่าถ่ายอะไรมาบ้างแล้วก็ดูฟุตแล้วก็เกิดปัญหาอะไรแล้วก็พี่ใหม่ก็โยนไอเดียว่าแบบคิดว่าน่าจะขาดตรงนี้หรืออะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดพี่เป้กับพี่นุ่นอย่างเงี้ยการทำงานสองเส้นนี้เป็นยังไงต่างกันไหมคือของพี่เป้กับของพี่นุ่นไม่เอ๊ะนะเหมือนสองคนเนี้ยในเรื่องจะไม่ได้เจอกัน
แล้วก็วันถ่ายเขาก็จะแยกกันเพราะว่ามันไม่ต้องมีซีนที่เข้ามาด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่เป้รู้การทำงานของพี่ใหม่ประมาณนึงจากดาวคนองแล้วว่าประมาณไหนดาวคนองยังมีสเต็ปให้พี่เป้เดินบ้างแต่อันนี้แอดวานซ์กว่าโดยที่แบบว่าแทบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพี่เป้รู้อ่ะคือเข้าใจเซนฟิลประมาณนึงแต่พี่นุ่นเนี่ยมาใหม่สดกิ้งมากกว่ายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นที่ตกใจของพี่นุ่นพอสมควรแต่ว่าพี่นุ่นก็ทำได้ดีคือเขาก็ปล่อยพอเขารู้ว่ามันไม่มีโครงที่สำหรับเขาที่จะยึดเป็นกรอบอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยฟรีเลยแล้วพอเขาปล่อยฟรีเขารีแลกซ์มันก็ทำให้การแสดงของเขามันได้ออกมาอีกแบบนึงมันก็สำหรับเราซึ่งเราไม่ได้ทำหนังที่เป็นหนังเล่าเรื่องบ่อยนักเราก็สงสัยเหมือนกันกับนักแสดงว่าเราอยากรู้เองโดยที่ว่าแบบว่าการทำงานแบบหนังทั่วไปหนังเล่าเรื่องอะไรทิศทั่วไปกับการทำงานหนังที่เป็นลักษณะทดลองเงี้ยนักแสดงรู้สึกยังไงหรือว่าแบบมันมีความต่างยังไงแล้วมันให้ความรู้สึกของเขาในการแสดงแตกต่างยังไงในระหว่างสองเส้นนี้อะไรให้ผมตอบใช่ไหมใช่ผมว่าเรื่องนี้มาเหมือนกับว่าสมมติถ้าเราเล่นเกมนะครับเล่นเกมอยู่แล้วเรื่องนี้ผมก็จะปล่อยจอยครับแล้วให้ตัวละครเดินไปตามทางที่มันกำลังสมมติขับรถอยู่ก็ปล่อยให้มันขับรถไปก็คือว่าเชื่อพี่ใหม่แล้วก็เชื่อคุณเบนว่าเอ้ยเขาจะเอายังไงเราก็ไปตามนั้นดาวคนองก็คล้ายๆกันนะครับความจริงแล้วตั้งแต่เวิร์กช็อปเราก็พยายามใส่ไอเดียเข้าไปแล้วก็เชื่อเขาทั้งหมดเลยว่าเขาจะทำอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจะทำหนังอะไรแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเราเหมือนกับมาเล่าเรื่องให้เขาแล้วก็เขาอยากเล่าอะไรในตัวผ่านตัวเราผ่านสื่อการที่เป็นตัวละครก็ปล่อยให้เขาเล่าไปครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนที่จะมันเป็นนาร์เรทีฟมันก็จะมีบทใช่ไหมมีการศึกษาบทมีการดูว่าเอ๊ะเราจะตีความเป็นแบบไหนแล้วก็มีการคุยกันก่อนที่จะเข้าถ่ายจริงรวมถึงต้นถ่ายจริงก็เราก็ยังมีการเสนอไอเดียของเราเองเพราะเรารู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่พอเราไม่รู้เราก็ใช้ความเชื่อใจว่าเอ๊ะเราเชื่อใจว่าผู้กำกับเราจะพาไปทางไหนก็ตามเขาไปครับปล่อยจอยสบายดีครับเป็นเหมือนผมเหมือนสองครั้งที่มาเล่นนะได้ความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือว่าเหมือนกับมาทำให้มันเป๊ะในความไม่เป๊ะแล้วก็ไม่รู้มาก่อนทำให้เป๊ะตามที่พี่ใหม่ต้องการผมแสดงว่าอาศัยความเชื่อใจสูงใช่ครับพี่เป๊สงสัยเควสชั่นหรือแบบทำงานกับพี่ใหม่ครั้งแรกอะสงสัยสิครับอยากรู้ว่าพี่เป้รู้สึกเมื่อกี้ผมเพิ่งเทคไปหาพี่ใหม่ว่าเอ้ยพี่ใหม่เดี๋ยวมาคุยกันนะดูหนังแล้วเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยแต่อันนี้เป็นนอกรอบเนื่องจากว่าประสบการณ์การ Q&A รอบแรกผมก็เปิดโลกให้ผมอีกอันนึงไม่ใช่แค่การถ่ายนะการ Q&A ดูที่พี่ใหม่อยู่ข้างๆครับมันก็จะเป็นอะไรที่สุดท้ายคนดูเขาไม่ได้อะไรกลับไปหรอกไม่ใช่หมายถึงคนดูหนังนะคนดู Q&A เนี่ยคุณก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มหรอกใช่มั้ยฮะพี่น้ำรู้สึกเหมือนกันมั้ยแล้วผมก็พยายามโทรไปหาพี่ใหม่คุยเรื่องดาวคนองก็ไม่เวิร์กนะสุดท้ายคือมันอยู่ในหนังหมดแล้วสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็นั่นเลยเป็นถามว่า question ไหม question ตลอดทางจนสุดท้ายรู้ว่าคำตอบของเขาบอกไปหมดแล้วในหนังเราไปหาในหัวเราเองผมเชื่อว่าเรื่องนี้คนก็คิดไม่เหมือนกันเมื่อกี้ผมแอบได้ยินคนคุยในห้องน้ำเขาก็พูดถึงหนังในคนละแบบกับที่ผมคิดเลยซึ่งมันก็สนุกไปอีกแบบคือหนังแบบนี้มันจะสนุกตอนคือเองใช่แล้วเราไปหาคำตอบจากผู้กำกับไม่ได้ด้วยไงทั้งที่เราเป็นคนใกล้ชิดนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วละคราวที่ผมก็เลยคิดว่าเราก็จะพยายามไปเฟ้นเหมือนเดิมแต่เชื่อว่าจะไม่ได้คงเป็นการนั่งคุยกันสงสารมากกว่าผมแสดงว่าไม่เคยแบบมานั่งคุยกันส่วนตัวแบบพี่ทำมาเคยพยายามแล้วใช่มีแบบว่าแบบเคยเหมือนไปแฮงเอากินเหล้าอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เป้อยู่กับพี่ใหม่แล้วก็คุยขาวใช่แล้วพี่ใหม่ก็ไม่เคยบอกใครก็เหมือนตอน Q&A อย่างนี้แหละครับก็จะรู้ไปเท่าๆกันนะสุดท้ายคือว่ามันไปปั่นอยู่ในหัวเราเองว่ามันคืออะไรกันแน่มีหลายอย่างมีหลายซาวมากเลยที่ผมสงสัยครับแต่ไม่รู้ผมได้คำตอบหรือเปล่าตอนที่ไปถามแกนะนั่นแหละนั่นแหละใน
ในฐานะคุณดูบ้างเนี่ยดูทั้งดาวคนองทั้งเรื่องนี้อะไรมันเปิดอะไรเปิดโลกอะไรบ้างดาวคนองได้เปลี่ยนนิดนึงครับผมดูสองรอบรอบสองผมสนุกกว่ารอบแรกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับรอบนี้ดูเรื่องนี้ดูรอบเดียวก็ยังรู้สึกว่ามันกว้างกว่าในความคิดผมนะมันเฟรมกว้างกว่าเยอะเลยแล้วก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่ถ้าได้ดูอีกรอบนึงเราคงได้รู้สึกว่าเราคงได้เห็นอะไรชัดขึ้นครับก็ไม่กล้าเปรียบเทียบขนาดนั้นครับแต่ดาวคนองดูหวานกว่าดาวคนองถ้าเป็นภาษามนุษย์ดาวคนองดูง่ายกว่าคืออันนี้ส่วนตัวอยากรู้มากเลยคือตอนที่เราดูเราจะมีแบบเห็นเป้ในหนังเรื่องนี้แล้วก็จะมีแบบเป้เล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้คือมันจะมีความแบบมันคนละขั้วมากๆเลยอยากรู้ว่าในฐานะนักแสดงการที่อยู่ในงานที่แบบคนละโลกแบบนี้เราอย่าเพิ่งเบื่อนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับหนังนะครับแต่ว่านั่นคือความสนุกเลยครับนั่นคือการหาเรื่องที่แบบไปทำอะไรที่มันใหม่ๆสมมติว่าผมเล่นซีรีส์ตลอดแล้วไม่มีอยู่จังหวะในชีวิตครับที่เล่นซีรีส์ตลอดแล้วก็ไปเข้าคลาส acting เพราะเราอยากจะเก่งขึ้นแต่ไปเข้าคลาสแล้วเขาให้เล่นบทอีกแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่คลาสที่เราต้องการแล้วก็ให้เล่นเป็นเหมือนกับว่าสมบทเป็นตัวละครอีกเราแค่อยากเอ็กซ์เซอร์ไซส์การแสดงของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเล่นบทแล้วพอเราเล่นบทมาตลอดละทั้งเดือนทั้ง 3-4 เดือนอย่างเงี้ยเหมือนกันพอเราเล่นบทแบบนั้นมาตลอดแล้วพอเราได้มาเจอเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนกับการเปิดโลกใหม่ว่าเฮ้ยเราปล่อยจอยได้นะเราทำตามผู้กำกับได้นะโดยที่เรารู้ของเราเขารู้ของเขาแล้วเรามาเจอกันตรงกลางได้มันก็เป็นงานคนละแบบครับแต่ว่าส่วนผู้ชมที่ได้รับไปผมก็ตอบแทนไม่ได้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงผมก็ได้แต่หวังว่าผมจะสดใหม่ทุกครั้งที่เขาได้ดูว่าแบบเขาจะลืมของเก่าแล้วเขาดูของใหม่แล้วเขารับของใหม่ของใหม่นี่คือความหวังซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราก็นั่นคือความสนุกของอาชีพนะก็พยายามทำให้มันใหม่ตลอดเพราะอย่างนี้ด้วยกันเราเลยแบบเชื่อใจผู้กำกับอย่างที่ใหม่อโนชาคือตอนที่เล่นดาวคนองนี่ก็เหมือนกับว่าเราก็ช้ำมากๆแล้วนะกับการแสดงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหารูอะไรได้เพิ่มอะไรเงี้ยครับแล้วพอได้มาเล่นดาวคนองก็รู้สึกเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้อยู่อะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเจออีกแล้วก็โชคดีที่ได้เล่นหนังสั้นด้วยกันตอนนั้นเล่นหนังสั้นด้วยกันเรื่องข้าวสารก็ความรู้สึกก็คล้ายๆเดิมอีกแต่นั้นมันจะอินเทนส์กว่ามันจะเร็วกว่ามันจะถ่ายแบบมันมีต้องวิ่งนิดนึงครับแต่ว่าอย่างกระบี่นี่ก็เหมือนไปเที่ยวซึ่งผมก็ได้กับไปกับผู้จัดการที่มานั่งด้วยกันนะหลังจากซีนร้องเพลงก็อยู่กันยาวเหมือนกันวิ่งได้ดีมันเจองานแบบที่มันหลากหลายขนาดนี้คิดว่ายังเหลืออะไรที่เราชาเลนจ์เราในแง่การเป็นนักแสดงมีบทอีกหลายบทที่อยากเล่นครับคือผู้กำกับหลายท่านไม่ค่อยให้โอกาสในนักแสดงได้ไปเล่นบทที่ไม่เหมือนหน้าตาตัวเองก็จะมีผู้กำกับบางท่านที่ให้โอกาสผมอย่างพี่ใหม่แน่นอนให้โอกาสมาเล่นในหนังแบบเนี้ยซึ่งผมไม่มีโอกาสแล้วก็จะมีพี่โขงที่ชอบให้บทตัวแปลกๆมาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆท่านที่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถมองผ่านหน้าเราในสื่อทั่วไปได้เขาก็น่าจะให้บทที่มันท้าทายบทที่มันใหม่บทที่ไม่เหมือนตัวเองผมว่ามีเยอะครับเพราะมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนผมอีกเยอะเลยแล้วก็อยากทำของตัวเองบ้างอยากรู้เหมือนกันว่าทำต้องจอกเป็นยังไงหมายถึงว่าผลิตงานสื่อภาพเนี่ยว่าในนี้ก็มีผู้กำกับอยู่อ๋อต้องคุยด้วยนะครับอันนี้ถามเองอยากรู้ค่ะผู้กำกับอิสระเยอะในนี้ถ้าเขาอยากชวนพี่เป้ไปร่วมค่ะถ้าบอกว่าเอาบทมาก่อนเนี่ยจะตลกไหมไม่ตลกธรรมดาเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ได้บทมาก่อนไม่หรอกครับก็รบกวนด้วยครับคือเราไม่อยากจำกัดตัวเองไว้อยู่ในหมวดหมู่ที่ว่าเป็นหน้าใสผู้ชายหรืออะไรก็ตามไม่อยากจำกัดเลยครับอยากจะไปอยู่ในได้หลายหมวดหมู่ซึ่งทุกครั้งที่ได้ไปอยู่หมวดหมู่ที่ไม่เหมือนตัวเองเนี่ยมันจะสนุกมากไม่รู้ว่าหนังออกมาเป็นยังไงนะแต่ระหว่างทางมันจะสนุกมากยกตัวอย่างคุณพันสองก็สนุกมากเออเนี่ยเวลาอยู่ในบรรยากาศมันตลาดสำหรับเรานะคือแบบพูดเรื่องกระบี่เสร็จแล้วขุนพันสองนะซึ่งมันเหมือนคนละคนละ
คนละสปีชีส์เออแต่ยังไม่ค่อยในเมืองไทยไม่ค่อยเยอะนะที่จะแบบได้โอกาสในการเล่นอะไรแต่ผมว่าเขาใฝ่หากันทุกคนนะครับพี่เวียมาเล่นวานิลาพี่เวียซึ่งเป็นหน้าตาของช่องเจ็ดก็ยังมาเล่นพี่นันดาเขาเริ่มมาก่อนพี่จอยเขาเริ่มมาก่อนแล้วก็ผมว่ามันเป็นการให้โอกาสนักแสดงแหละครับซึ่งผมเชื่อว่านักแสดงหลายคนพร้อมที่จะทำอะไรแบบนี้แหละครับซึ่งเราก็ถ้าวงการมันแข็งแรงไอ้นักแสดงก็จะมีช้อยส์ให้เราเลือกได้มากขึ้นใช่ครับก็ถ้าเกิดว่ามีหนังทำหนังหลายแบบนักแสดงก็คงได้เล่นหลายแบบมากขึ้นแล้วมันก็สนุกเมื่อเราก็ดูฮอลลีวูดกันว่าไอ้คนนี้ก็เป็นได้ทุกอย่างเลยแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเราไปหาคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆมาเล่นกับไม่สนุกเท่ากับแปลงคนที่เคยเป็นอย่างนี้มาให้เป็นอย่างนี้ผมว่ามันมันกว่าใช่โอเคในนี้มีใครอยากจะถามเรื่องหนังอาจจะไม่ได้คำตอบเท่าถามพี่ใหม่คำตอบที่ถามพี่ใหม่อาจจะไม่ได้แต่มีใครสงสัยอะไรตอนนี้สอบถามได้นะครับคือเมื่อกี้อย่างที่พี่เป้พูดนะครับว่าพี่เป้ก็จะได้รู้แค่แบ็คกราวด์ของตัวละครตัวเองใช่ไหมครับเลยอยากถามพอเห็นพี่เป้ว่าแบบหลังจากที่พี่เป้ดูรอบแรกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าในความคิดของพี่เป้พี่นุ่นเขาเล่นเป็นใครเราแบ็คกราวด์มันเป็นยังไงบ้างเลยครับกับการที่เขามากระบี่ครั้งนี้มองตัวละครอื่นให้มองตัวละครอื่นใช่ไหมครับเอาที่แบบตรงไปตรงมาไม่รู้ถูกผิดนะครับผมก็คือเขาเป็นคนที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันตั้งอยู่บนความจริงกับความจริงในหัวของแต่ละคนก็คือความโกหกนะเขาเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ละซีนเขาพูดไม่เหมือนกันแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครกันแน่เขาเป็นคนดูตลาดให้กับบริษัทหรือเขาเป็นคนหาโลเคชั่นเช่นเดียวกันลุงคนนั้นก็พูดไม่ค่อยตรงนะสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นมันก็ดูแบบปลอมหรือว่าไอ้คนป่ามันปลอมหรือว่าในการเดียวกันตัวผมเองก็เล่นเป็นคนที่เล่นโฆษณาก็คือปลอมหรือว่าคนป่าจริงแต่ว่าไอ้ท่าทางการแทงปลาอะไรมันก็ดูเฟคไปหมดเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวแทนของภาพยนตร์ก็คือการฉายสิ่งที่อยากให้คนดูในฐานะผู้กำกับใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นตัวแทนก็คือว่าเรื่องไม่จริงมันอยู่ในเรื่องจริงหรือเปล่าพูดไปก็ยังงงนะครับแต่เหมือนเขาว่าผมว่ามันเป็นความจริงทับซ้อนกันนะซึ่งพี่ใหม่ก็อาจจะชอบเล่นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นความจริงทับซ้อนกันสิ่งที่เรามองเห็นกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆว่ากระบี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของฝรั่งแล้วไปแล้วแต่ว่าสมัยก่อนมันเกิดเรื่องถ้ำพระนางที่เกิดขึ้นมาจริงหรือเปล่าเขาไม่มีใครรู้ในขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องผีสางที่เรามีคนเชื่อมีการไหว้มีการอะไรเงี้ยมันจริงหรือเปล่าเขาไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้เราเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือว่าฝรั่งมาเที่ยวเขาได้เป็นตัวแทนของเรื่องสองโลกตรงนั้นว่าโดยใช้สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อกลางถ้ามองจริงผมมองไปถึงว่าเขาพูดพ.ศ.คนละพ.ศ.กับเจ้าของโรงหนังนะใช่ไหมอันนี้รู้ใช่ไหมถูกป่ะถูกโอเคความตั้งใจอะไรครับความมั่วของตัวละครพี่นุ่นมันแสดงออกให้เห็นถึงความไม่จริงหรือจริงของสิ่งที่เราได้รับในชีวิตประจำวันหุ่ยแล้วอย่างตอนเขาดีเราอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนอะไรผมเชื่อลายเดียวครับผมเชื่อแบล็กเกาตัวละครว่ามาถ่ายโฆษณาก็คือมาถ่ายโฆษณาดารามาถ่ายโฆษณาแล้วพอเจอคนป่านั่นน่ะก็หัวไปเลยว่าแบบเฮ้ยสรุปว่ากูฝันหรือกูตื่นอยู่หรืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็พลิกคาแรคเตอร์เป็นอีกตัวนึงในตอนกลางคืนแต่สุดท้ายแล้วพอได้เจอเพื่อนก็เอ้ยกลับมาเป็นโลกปัจจุบันไม่คิดมากเหมือนเดิมก็ไปร้องเพลงซึ่งเพลงนั้นเราก็คิดกันวันนั้นป่ะหรือว่าเราคิดมาก่อนไม่เพลงนั้นเราคิดกันวันนั้นเออใช่ไหมล่ะที่ไปร้องเพลงหน่อยเออฮะสดเลยครับก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในหัวนี่อันนี้มันคิดหลังจากที่ผมดูหนังแล้วนะตอนที่ถ่ายผมไม่รู้อ่ะแต่อย่างตอนดาวคนนองนี่มันเยอะกว่านี้ใช่ไหมไอ้ความแบบตลกไปตลกมาอะไรผมก็คิดเส้นเดียวเหมือนกันครับคิดเส้นที่ผมรู้เหมือนกันนะไม่งั้นก็แย่เลยไม่งั้นในหัวจะมีหลายอย่างนี่ก็ผมก็คิดเส้นเดียวเหมือนกันว่าผมกับสายป่านเคยเป็นแฟนกันแล้วก็ไปเล่นหนังด้วยกัน
เป็นแฟนกันแล้วก็เจอแฟนใหม่แล้วกินปูอย่างตะกะที่สุดกินปูก็คือกินปูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกินปูก็คือตุ่นนิ้วกินปูโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอยากจะถามพี่เป้ครับว่าเหตุผลที่เลือกเพลงนั้นในซีนั้นนะครับมันมีความหมายอะไรครับเบื้องหลังหรือเปล่าเขาอยากได้เพลงสนุกมาใช่เป็นอยากได้เพลงสนุกซึ่งผมนับดูแล้วเนี่ยตัวอย่างที่ผมพูดในนั้นนะครับ The My Most Entertaining Song I Can Think Of เพลงสนุกที่สุดที่ผมคิดออกขอบคุณมากครับแล้วเขามีการคุยเรื่องแบบเนื้อหาหรือว่าอะไรมากไหมไม่เลยคือขอเป็นมูดที่สนุกเพื่อที่คือจริงๆแบ็คกราวด์อารมณ์ตอนไหนของตัวละครอ่ะคือตัวละครยังติดอยู่กับเรื่องที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านั่นคือคนป่าแต่ว่าพอมาอยู่กับเพื่อนแล้วตัวเองเป็นนักแสดงด้วยแล้วอยู่ในหมู่คนทีมงานก็พยายามที่จะดึงตัวเองออกมาจากความกังวลหรือว่าความกลัวตรงนั้นออกมาโดยการที่พยายามจะพรีเซนต์ว่าตัวเองสนุกตัวเองเอนจอยกับปาร์ตี้หน้าตรงหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่สนุกสนุกสนานร่าเริงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ของตัวอารมณ์ตรงนั้นแต่ไม่ได้ตัวพุ่งกลับไม่ได้เลือกว่าจะต้องมีเนื้อหาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมูดของอารมณ์ที่พยายามจะให้เขาใช่ลืมเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็เอนจอยกับเพื่อนตรงหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงก็มีซับเทคอยู่เหมือนกันใช่ขอบคุณมากครับมีสองคำถามเลยคำถามเพิ่มเติมไหมครับตอนนั้นมีถ่ายอะไรคู่กันไปเนี่ยอยากรู้ไปเองแบบจำไม่ได้ครับมันจำไม่ได้ครับขอโทษวันนี้ถ่ายเรื่องดีแล้วแบบอาทิตย์หน้าจะต้องไปแบบเข้ากองซีรีส์อะไรโอ้มันมากกว่านั้นครับถ้าเกิดเป็นนักแสดงก็คือว่าวันนี้ถ่ายเรื่องนี้อีกวันถ่ายเรื่องอะไรเงี้ยพี่เป้ทำยังไงเวลาแบบมีต้องแสดงหนังหลายเรื่องต้องสวิชไปสวิชมาหรืออะไรก็มันเลือกยากครับเป็นนักแสดงในประเทศไทยนะมันก็มีความมีเส้นบางๆระหว่างการทำงานกินกับการแสดงแบบเต็มที่ซึ่งเราไม่ได้นอนไม่เต็มที่นะเราเต็มที่เท่าที่เราทำได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องทำหลายอย่างพร้อมกันโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ตั้งใจครับไม่ตั้งใจให้มันมาชนกันบางทีแล้วเรื่องนี้เลทมาเรื่องนี้เรื่องใหม่มันจะมาชนกันคาบเกี่ยวกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ว่าอย่างกระบี่เนี่ยมันใช้เวลาน้อยมาก2วันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปทับกับเรื่องอื่นอยู่แล้วแต่ผมจำไม่ได้จริงครับว่าตอนนั้นผมถ่ายเรื่องอะไรอยู่แล้วก็ตื่นเช้ามาส่วนใหญ่เราจะเป็นเรื่องใหม่ตลอดตื่นเช้ามามันก็จะเป็นไออันนี้วันนี้ทำเรื่องนี้นะก่อนคืนก่อนหน้าก็จะทำกันบ้านแต่เรื่องนี้ไม่มีกันบ้านให้ทำมันง่ายเลยเอาตัวมากองมาตื่นมาขึ้นเครื่องบินให้ทันแล้วลุยค่ะที่บอกว่าได้ยินเสียงซาวที่มันน่าจะบ่งบอกอะไรอันเนี้ยก็ได้ยินกันได้ยินที่จำชัดๆเลยมีเสียงเหมือนฝึกทหารประมาณ2รอบคือนี่ก็คิดโยงไปได้อย่างเดียวคือแบบการเมืองเลยอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้การเมืองมากไหมแล้วมันคิดยังไงกับที่มีเสียงทหารฝึกทหารมาประมาณ2-3ครั้งถามผมหรือถามพี่แม่น้ำครับตอบ2ท่านเลยก็ได้ค่ะเอาพี่แม่น้ำก่อนเลยครับจริงๆในหนังอะค่ะมันจะมีซีนไม่แน่ใจจำได้หรือเปล่าที่จะมีลิงแล้วก็เกาะอยู่ด้วยบนแผ่นไอ้ฟลิปที่แบบลมปลิวอะค่ะอันนั้นน่ะเป็นงานศิลปะของศิลปินต่างชาติท่านหนึ่งแต่ว่าเขาได้คอนเซ็ปต์มาโดยการที่แผ่นเพลทแต่ละแผ่นน่ะมันคือสีที่เป็นสีที่ใช้ในการทหารทั้งหมดแต่ว่าไล่เฉดในแบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหน้ามันจะเป็น
รูปต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็การใช้สีมันก็เป็นเฉดของทหาร อันเนี้ยเราก็จริงๆมันคือเหมือนอยากจะบอกไกลๆเหมือนกันในเชิงการจัดงานเบียนาเล่ที่กระบี่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะหรือการทำงานของรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องของการเมืองมาคาบเกี่ยวแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นแบบให้เห็นออกมาเป็นประเด็นคือเราแค่อยากปูให้มันมีบรรยากาศของสิ่งนี้อยู่เพราะว่าในเมืองหรือในศิลปินที่เป็นศิลปินต่างชาติเองที่เข้ามาเขาก็รับรู้ได้อะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นมากกว่าถามผมต่อใช่ไหมครับผมไม่รู้เลยครับขอโทษด้วยได้ยินเสียงทหารเหมือนกันแต่ไม่รู้จริงครับแต่เรื่องเนี้ยพี่ใหม่เคยบอกว่าเขาอยากจะโชว์เรื่องเสียงมากโอ้ซึ่งเขาเก่งมากนะอย่างเราเป็นแบบนักดนตรีเนี่ยเราได้ยินอะไรแบบเรายอดเยี่ยมครับลองพูดเรื่องนี้หน่อยสิก็ผมต้องขอบคุณทุกคนในที่นี้มากครับที่เงียบมากๆทำให้เราได้ยินซาวแล้วก็ความใหม่ของโรงหนังเขาครับผมรู้สึกว่าแบบเราได้ยินซาวที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ชัดเจนมากๆโดยที่ไม่มีเสียงรบกวนเลยก็ชมโรงหนังเขาด้วยชมโรงหนังเขาด้วยครับแล้วก็ซาวยอดเยี่ยมมากครับเราได้ยินแม้แต่เสียงแบบน้ำเล็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามิกได้ดีมากคืออยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการเบสออนโครงสร้างครับตรงที่ว่าเห็นพี่แม่น้ำบอกว่าถ่ายครั้งแรกเนี่ยเป็นถ่ายตามแบบโครงเรื่องแล้วก็ถ่ายครั้งที่สองเป็นสารคดีใช่ไหมครับแต่ทีนี้ตอนที่นั่งดูรู้สึกได้ว่าตอนพาร์ทเนี่ยที่เป็นสารคดีครับแต่ผมกับรู้สึกได้ว่าทำไมสารคดีเหมือนเบสทูหนังอีกทีนึงรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันมีถ่ายใหม่หรือเปล่าเนี่ยงงมากเลยครับมันถึงถ่ายใหม่กับสารคดีไหมหรือว่าถ่ายแค่สองครั้งแล้วจบจริงๆค่ะถ่ายแค่สองครั้งแล้วก็จบค่ะถ่ายสองครั้งใช่คือก็แบ่งครึ่งแรกที่มีนักแสดงมาแสดงปกติมีเส้นเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือจริงๆครั้งที่คือการทำงานเรื่องนี้บอกก่อนว่ามันเป็นการทำงานที่เหมือนพี่ใหม่อยากทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าสร้างคือหมายความว่าในระหว่างตัดต่อคือจะสร้างเรื่องไปในขณะที่ตัดต่อแล้วก็เชฟมันออกมาโดยที่มันก็คือเหมือนมันมีสคริปต์ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นสคริปต์แบบปกติค่ะคือเป็นแค่โครงใช่ไหมคะแล้วก็ไปถ่ายตามโครงนั้นแล้วก็เบรกไปตัดเสร็จแล้วก็ดูโครงออกมาแล้วก็จะเชฟมันต่อไปว่าแบบเราจะเชฟมันไปทางไหนต่อแล้วก็ไปถ่ายเพิ่มมันพาร์ทที่สองเนี่ยเป็นพาร์ทสารคดีที่ไม่มีนักแสดงแล้วแต่ว่ายังมีพาร์ทที่เป็นนักท่องเที่ยวอันนั้นที่เป็นเส้นเรื่องเพิ่มมาแต่ว่าอันนั้นก็เกิดมาจากหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วแล้วคิดว่าเราน่าจะเชฟต่อไปในทางนี้ก็เลยเขียนบทเพิ่มให้มีนักท่องเที่ยวมาคุยกับไกด์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปถ่ายพาร์ทนั้นกับให้เห็นชีวิตของไกด์คนนี้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคำถามครับคืออยากรู้ว่าตอนเลือกซอสอะครับตั้งแต่แบบนักมวยตั้งแต่คุณลุงนักมวยนี่ก่อนนะเจ้าของคุณเดินโรงหนังไกด์แล้วก็คุณเดินโรงแรมอะครับอันนี้คือพี่ใหม่เขาเซ็ตไว้เลยใช่ไหมครับว่าต้องเป็นซอสประมาณนี้แล้วก็คันเรื่องงานนะครับก่อนจะได้ซอสแบบนี้จริงๆไม่ได้กำหนดว่าเป็นซอสประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราให้จริงๆน้องที่เป็นไกด์ทำงานเป็นแคสติ้งด้วย เขาเป็นคนกระบี่แล้วก็เขาเองก็เป็นคนทำหนังด้วยคือก็เป็นพุ่มกับสละอะไรเงี้ยค่ะก็เรารู้ว่าเขามีเซนส์ยังไงแล้วเราก็รู้ว่าเขาจะหาอะไรให้เราได้บ้างเราก็ให้เขาไปกระบี่แล้วก็แคสคนในพื้นที่คนที่มีคาแรคเตอร์น่าสนใจโดยเบสตามโลเคชันที่เราจะถ่ายอย่างเช่นเราอยากถ่ายโรงแรมเราไป3โรงแรมเราไปสัมภาษณ์กับพนักงานในโรงแรมเพื่อหาเรื่องราวว่ามีคนคนไหนไหมในโรงแรมเหล่านี้ที่น่าสนใจตอนแรกโรงแรมที่เราจะถ่ายไม่ใช่โรงแรมนี้
ป็นอีกโรงแรมนึงแต่ว่าคนที่เราสัมภาษณ์คือคนจากโรงแรมนี้คือเป็นคนละโลเคชั่นกับคนที่เราสัมภาษณ์เป็นคนละคนเป็นคนละที่กันแต่ว่าเราจะให้เขาเพื่อมาอยู่ในโรงแรมนี้มาทำงานเป็นพนักงานโรงแรมนี้แต่จริงเขาก็เป็นพนักงานโรงแรมอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกันอย่างคุณลุงที่เป็นนักมวยอันนี้จริงๆเจอโลเคชั่นก่อนว่าเป็นบ้านเก่าซึ่งจริงๆเราถ่ายมาเป็นสเปซบ้านทั้งหลังแต่ในหนังไม่เห็นเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะสวยเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พรีเซนต์บ้านตรงนั้นแต่ว่า เราเจอบ้านแล้วเราก็เจอลุงก็เลยคุยกับลุงแล้วก็พอรู้แบ็คกราวด์เขารู้ประวัติเขาน่าสนใจก็เลยเหมือนเราถ่ายเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นโปรเซสเนี้ยแบบบางทีเจอโลเคชั่นแล้วเราก็ไปหาคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆแล้วก็สัมภาษณ์ว่าแบบเขามีชีวิตร่วมยังไงกับโลเคชั่นนั้นหรือว่าเขามีประวัติความเป็นมายังไงกับพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่อ่ะที่เราซึ่งเป็นคนนอกคือพี่ใหม่เนี่ยอยากจะเข้าไปรู้จักว่าคนในพื้นที่จริงๆเขาเป็นยังไงทำไมพี่ใหม่ถึงเลือกเป็นกระบี่อะคะอันนี้อยากรู้มากเพราะมีหลายจังหวัดในไทยคือจริงๆโปรเจกต์นี้มันเกิดมาจากการที่เบนก่อนค่ะเบนถูกเชิญให้มาแสดงงานคือมาร่วมงานกระบี่เบียนาเล่คือแล้วทีนี้เบนกับพี่ใหม่เขารู้จักกันตอนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเบนก็คือในงานกระบี่เบียนาเล่มันก็จะมีศิลปินต่างชาติหลายคนถูกเชิญให้เข้ามาทำกิจกรรมและทำงานศิลปะในพื้นที่กระบี่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพอเป็นมาเมืองไทยก็ติดต่อพี่ใหม่อยากจะมาเมืองไทยนะแล้วก็ได้มาทำงานศิลปะที่กระบี่นะอยากจะชวนมาทำงานร่วมกันก็เลยชวนพี่ใหม่มาทำงานร่วมกันจริงๆเป็นหนังสั้นเรื่องนึงที่ฉายในเบียนาเล่แล้วก็ในระหว่างที่ทำหนังสั้นเนี่ยเบนก็ไปที่ต่างๆมากมายหลายที่โดยที่มีทีมงานของทางกระบี่เบียนาเล่เนี่ยเป็นคนพาไปรู้จักเมืองกระบี่ในมุมต่างๆแล้วก็เลยชอบรู้สึกชอบกระบี่ขึ้นมาแล้วก็อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยชวนพี่ใหม่เข้ามาทำจริงๆคาแรคเตอร์ไกด์ในเรื่องเนี่ยก็เบสออนมาจากคนที่พาเบนไปที่ต่างๆในกระบี่ตอนทำรีเสิร์ชที่จะทำงานศิลปะชิ้นนั้นขอบคุณมากครับผมอยากสอบถามพี่เบนนิดนึงนะครับคือหนังมีมูเนคือตอนแรกผมกระบี่ก็คงนะครับพี่ของผมคือแบบว่ามีแสงแดดสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มูเนคของหนังค่อนข้างแบบคึมมากมันแบบอื่นๆมากแล้วผมอยากสอบถามว่าแบบว่าวันถ่ายจริงอะครับกับที่มาดูแล้วครับแบบผมอันนี้ผมอยากถามนี่ว่าอันนี้คือถ่ายหน้ามันเป็นช่วงที่แบบว่าคือมันอย่างนี้จริงหรือเปล่าครับหรือว่าอันนี้ไม่แก้ในโพสที่แบบว่าเคยวันถ่ายอาจจะแทรกแบบอยู่แต่ก็ตอนสุดท้ายมันมาประมาณนี้ครับมันถ่ายร้อนมากครับการันตีครับร้อนมากครับแล้วก็เรื่องพิเศษมากครับถ่ายฟิล์มเป็นฟิล์มอะไรนะครับพี่แม่น้ำฟิล์ม16ฟิล์ม16ก็คือว่าจะเล็กกว่า24ก็จะมีเกรนแตกเล็กกว่า35ขอโทษครับ24มันเฟรมเรทเล็กกว่าเฟรม35อีกมันก็จะมันตึงๆอย่างเงี้ยนะแต่ผมเชื่อว่าพี่น่าจะเป็นโปรเซสเพิ่มหรือเปล่าโปรเซสเพิ่มด้วยค่ะเรื่องแก้สีอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เอาไปโพสต์นี้ครับแล้วต่างกับตอนที่แบบอยู่ออกกองนะครับเข้ามาดูแล้วก็ต่างมากครับเพราะว่าถ้าเราไปกระบี่เราก็จะรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกตอนที่ไปกระบี่ครับคือมันจะร้อนแล้วก็ลมดีอากาศดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้มันดูเหมือนในหนังก็คงดูเหมือนเรื่องเหลืองแล้วก็ดูซีดๆดูลึกลับหน่อยต่างกันค่อนข้างเยอะครับขอบคุณมากอยากรู้ในฐานะคนทำงานการถ่ายฟิล์มณตอนนี้นะต่างจากตอนโอ้ผมโชคดีมากครับที่ผมมีโอกาสเริ่มจากการถ่ายฟิล์มก่อนหนังสองเรื่องที่สองเรื่องที่สามในชีวิตผ
ผมได้ถ่ายฟิล์มก็เป็นบรรยากาศที่สนุกมากแล้วก็ลุ้นมากแล้วก็จะมีการพนันม้วนฟิล์มกันตอนจบเรื่องจะจบไอ้จบหนังที่กี่ม้วนเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ได้พนันกันนะแต่ก็เป็นบรรยากาศใหม่ครับซึ่งตอนแรกผมยังไม่รู้เลยว่าถ่ายฟิล์มจนแบบว่าทำไมต้องซ้อมหลายรอบขนาดนี้อ๋อถ่ายฟิล์มก็เลยอ๋อต้องซ้อมเรื่อยๆแล้วก็ค่อยถ่ายจริงครับเป็นบรรยากาศที่ดีครับแต่ก็มีข้อจำกัดเยอะ1917ของไม่ให้ถ่ายฟิล์มเรื่องมันก็เป็นฟิล์มม้วนยาวมากฮัลโหลอ๋อก็ในเมื่อรู้ว่าถ่ายฟิล์มแล้วผมอยากรู้ว่าในเมื่อมันเป็นงาน experimental ด้วยสารคดีด้วยผมอยากรู้ว่าตอนโปรดักชันนะmanage กันยังไงครับเรื่องฟิล์มพูดถึงเรื่องเงินด้วยไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันเอาด้วยครับรบกวนไม่นานครับเรื่องฟิล์มคือจะเบนจะเป็นคนคำนวณว่าต่อวันจะใช้กี่โรกี่ม้วนนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเบนจะเป็นคนที่กำกับเองถ่ายเองแต่เรื่องเนี้ยเขาถ่ายด้วยแล้วก็มีตากล้องอีกคนนึงคือไข่มิงเลียงซึ่งเป็นตากล้องพี่ใหม่ที่ถ่ายมาด้วยกันทุกเรื่องถ่ายสองคนเขาก็จะมีวิธีคำนวณของเขาว่าม้วนนึงมันจะได้กี่นาทีเราก็คิดว่าวันนี้เราควรจะถ่ายไม่เกินกี่ม้วนโดยบางทีถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นพาร์ทที่เป็นนักแสดงก็จะค่อนข้างฟิกว่าแบบต้องซ้อมก่อนเพื่อที่ไม่หลุดบล็อกกิ้งในเชิงในซ้อมในที่นี้ไม่ได้ซ้อมเน้นด้านอารมณ์มากค่ะคือซ้อมในเรื่องบล็อกกิ้งว่าแบบว่าจะใช้เวลาประมาณนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเทคนี้มันจะนานหรือมันจะไม่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าจะใช้ฟิล์มเยอะฟิล์มน้อยจะต้องเปลี่ยนโรมไหมในระหว่างถ่ายคือหมายถึงว่ามันจะรันเอาไปไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบมันจะบันทึกครบแอคชั่นหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคำถามที่สองว่าไงนะเรื่องตังใช่ครับเป็นคำถามผมเองครับทำเรื่องไปยังไงแล้วก็ทำยังไงให้สามารถแบบจบโปรเจกต์ได้ในแบบที่ตัวเองต้องการโดยที่เงินไม่หมดคือจริงๆเรื่องนี้เราต้องขอบคุณคนหลายคนมากในทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศเพราะว่าเราเปิดcrowdfunding เป็น Indiegogo แล้วก็มีเพื่อนเบนมั่งเพื่อนที่ใหม่มั่งที่อยู่เมืองนอกคือบริจาคเงินแล้วก็มีคนไทยด้วยที่บริจาคเงินที่เป็นคนชอบหนังอิสระนะคะก็บริจาคแล้วก็คือจริงๆพยายามหาเงินจากที่กระบี่เหมือนกันโดยแบบว่าเอาโปรเจกต์ไปขายการท่องเที่ยวก็มีเพราะเราจะพิเศษก็มีในอีกมุมนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ตังค์ก็ได้ตังค์มาจากอินดี้โกโก้เนี่ยค่ะแต่ว่าก็ไม่พอแต่ว่าการที่พอเราประกาศผ่านอินดี้โกโก้ไปปรากฏว่ามีบริษัทเซลล์เอเจนต์ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่ซื้อหนังพิเจอร์ติดต่อเข้ามาบอกว่าอยากซื้อคือเหมือนขายพรีเซลคือหนังยังไม่เสร็จหรอกแล้วก็บทก็ยังไม่มีให้เขาเป็นรูปเป็นร่างด้วยซ้ำตอนนั้นเปิดอินดี้โกโก้เรามีแค่แบบว่าพารากราฟเดียวอะไรเงี้ยเขาก็สนใจจะซื้อเขาก็สัญญาแล้วว่าจะซื้อแต่เราต้องหาเงินมาหมุนก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีบริษัทอีกแหลกหนึ่งซึ่งเป็นแหลกที่อเมริกาก็ติดต่อเข้ามาอีกเหมือนกันบอกว่าสนใจอยากจะทำโพสต์ให้คือเนี้ยมันพอเป็นประกาศอินดี้โกโก้ไปมันก็จะมีคนกลุ่มคนที่เขาสนใจหนังแนวนี้เข้าทางเขาติดต่อเข้ามาเพื่อขอสนับสนุนช่วยเหลือก็จนมันสำเร็จออกมาคือเราก็พยายามคำนวณว่าคนนี้ให้เท่านี้คนนี้ให้เท่านั้นแล้วก็เราคอนโทรลว่าทำยังไงก็ได้ให้เราใช้ไม่เกินเท่าที่เรารู้ว่าเราจะได้มาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เกินเพราะว่าก็ไม่มีตังค์ให้เกิน
ต่ผมมีได้ไปถ่ายเพิ่มนะอยากรู้เรื่องอย่างแบบเซลล์เอเจนต์หรือว่าโพสอะไรเงี้ยเขาได้บอกไหมว่าแบบเขาคาดหวังอะไรจากโปรเจกต์นี้ไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเป็นเพราะว่าเบนก็เป็นคนที่น่าสนใจประมาณนึงแล้วพี่ใหม่ก็เป็นคนที่น่าสนใจประมาณนึงในเวทีสากลนะคะเพราะฉะนั้นคือเขารู้ว่าสองคนนี้คือเซลล์เอเจนต์ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักสองคนพุ่งกลับเลยคือเราว่าเขารู้จักอยู่แล้วว่าเป็นใครยังไงแล้วก็เขารู้ว่าสองคนนี้เป็นแนวทางไหนแล้วตัวเซลล์เองเนี่ยหนังที่เขาขายเองอ่ะเขาก็เป็นเทสประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าเขาจะแรนดอมเข้ามาช่วยเราคือมันถูกทางเขาพอดีอะไรอย่างนี้มากกว่าอีกสักคำถามนึงครับเดี๋ยวขอนิดนึงเอาได้ไหมขออยากทราบว่าใช้กล้องอะไรถ่ายครับใช้กล้องอาทอนค่ะอาทอนเป็นฟิล์มกล้อง16มม.เดี๋ยวลงรูปให้ดูในเพจดอกครับฉันเพิ่งเห็นกล้องนี้กล้องเก่าไม่ได้ใช้กล้องครับเหรอครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพิ่งดูครับขอโทษครับผมเหมาดีวีพี่มาช่วยอ่านคุณครับพี่เป้ดูหนังเยอะมากก็ไม่ครับตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ติดมือถือครับถ่ายไอจีตลอดเลยรู้สึกเสียเวลามากถ้าไม่มีเราจะต้องขอบคุณพี่เป้ขอบคุณมากที่สละเวลามาวันนี้ด้วยแล้วก็พี่แม่นามด้วยที่มาดูหนังด้วยกันด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่มาร่วมดูหนังด้วยกันเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับมาเรียกเยอะมากมาเรียกเช็คข่าวไว้เจอกันกิจกรรมต่อไปวันเสาร์นี้ของด็อกขับเรามีเจอนาเจ็ดคนทำหนังที่เข้าชิงชมรมจันทร์ถือทีมโดนขายของ